หลังจากที่เราพอเริ่มเข้าใจกับการทำงานของโปรแกรมในคอมพิวเตอร์แล้วนะครับที่เป็นแบบ multitasking ก็คือจะทำงานเสมือนว่าทั้งมี process 2ตัวเนี่ยเสมือนว่าทำงานพร้อมๆกันในเวลาเดียวกันแต่จริงๆแล้วไม่ใช่มันสลับไปสลับมานะครับซึ่งไอ้ตัว thread หรือว่าตัวการทำงานตัวนี้นะครับเรามามองถึงว่าทำไมเขาต้องสร้างตัว thread ตัวนี้ขึ้นมานะครับเราลองมาดูปัญหาในปัจจุบันนะครับปัญหาของการทำงานแบบ sequential work มันเกิดปัญหาอะไรบ้างนะครับในการทำงานแบบ sequential work นะครับสมมุติว่าเรามีโจทย์อยู่โจทย์หนึ่งนะครับเราบอกว่าถ้าเรามี tech area อยู่2ตัวนะครับแล้วเราต้องการจะทำให้โปรแกรมนะครับ tech area ทั้ง2ตัวของเราเนี่ยที่เป็น GUI นะครับให้มันแสดงว่าทางซ้าย tech area ทางซ้ายนะครับแสดงผลเลข1ถึงเลข26นะครับขอโทษทีแสดงผลเลข1ถึงเลข26นะครับแล้วก็ให้มันสลีปที่300มิลลิเซกนะครับ300มิลลิเซกกับทางขวาเนี่ยให้แสดง A ถึง Z นะครับมัน26ตัวเหมือนกันใช่ไหมแล้วก็ให้สลีปที่300มิลลิเซกเหมือนกันและเราต้องการข้อสุดท้ายบอกว่าต้องการให้ทั้ง2 tech area เนี่ยทำงานพร้อมๆกันทั้งซ้ายทั้งขวานะครับทีนี้ถ้าเรามาเขียนโค้ดโปรแกรมนะครับในสไลด์อาจารย์มีโค้ดโปรแกรมนะครับแต่ว่าไม่เต็มนะครับไม่เต็มโค้ดโปรแกรมนะครับทีนี้อาจารย์จะเปิดเป็นโค้ดโปรแกรมในตัว Eclipse ขึ้นมาให้เห็นนะครับทีนี้เรามาดูตรงนี้ครับอาจารย์ขอขยายนิดนึงนะเนี่ยสมมุติว่าเรามีโค้ดโปรแกรมนะครับที่เป็น GUI อยู่นะครับเราสร้างเฟรมสร้างอะไรมี array ไม่ใช่โทษทีมี tech area ทุกอย่างเรียบร้อยนะครับแล้วอาจารย์มีเมธอดนะครับอาจารย์บอกว่ามีเมธอดนะครับที่27นะครับในการ print นะครับ print เราให้ print อะไรเราให้ print ตัวเลขครับตัวเลข i นะครับเป็นตัวเลขตัว i ออกมา1ถึง26นะครับตามโจทย์แล้วก็ด้านขวาครับด้านล่างครับก็จะมี print char นะครับคือ print ตัวอักษรนะครับ a ถึง z นะครับ print ตัวอักษร a ถึง z ฉะนั้นเรามีเมธอดอยู่2ตัวนะครับถ้าทำงานแบบ sequential work นะครับดูบรรทัดที่23อาจารย์สั่งให้เมธอด print number ทำงานนะครับโดยที่ print number ทำงานเนี่ยมันจะไป print อยู่ใน text area ตัวที่1นะครับส่วนอีกตัวหนึ่งนะครับจะไป print ตัวอักษรอยู่ใน text area ตัวที่2ทั้ง2ตัวนี้ครับทำงานเป็นแบบ sequential ก็คือทำงานตัวนี้เสร็จแล้วค่อยทำงานตัวนี้นะครับฉะนั้นพอรันโปรแกรมจะเกิดอะไรขึ้นดูนะครับพอจะรันโปรแกรมปุ๊บมันจะ print ตัวอักษรนะครับแล้วก็ sleep ที่300มันจะ print ตัวเลขโทษทีครับ print ตัวเลขจนเสร็จก่อนนะครับปิ้นตัวเลขจนเสร็จก่อนแล้วตัวอักษรค่อยทำนะครับฉะนั้นแบบนี้เขาเรียกว่าการทำงานแบบ sequential work คือทำให้เสร็จอันนึงก่อนแล้วค่อยทำอีกอันนึงนะครับไอการทำงานแบบ sequential work ตัวนี้มันไม่ได้ตอบโจทย์ที่เราต้องการว่าเราต้องการจะให้มันทำงานพร้อมๆกันนะครับให้ทำงานพร้อมๆกันทั้งซ้ายทั้งขวาแต่ตอนนี้มันทำงานซ้ายทีหนึ่งขวาทีหนึ่งนะครับอันนี้จึงเป็นปัญหาของตัว sequential work นะครับแต่ว่าในการทำงานปัจจุบันทั่วๆไปเนี่ยโอเคเราก็ทำงานเป็น sequential work แต่งานบางงานที่ระดับขั้นสูงหรือ advanced บางตัวนะครับจะต้องทำงานแบบพร้อมๆกันที่มันเป็นแบบที่เรียกว่า multitasking นะครับ multitasking ทีนี้ใน lecture นี้แหละเราก็จะบอกว่าโอเค sequential work มันไม่ work มันทำงานไม่ดีนะเราก็จะต้องมาเขียนโปรแกรมที่เป็นภาษา Java ที่เป็น multiple นะครับเป็น multitasking นะครับเราจะเขียนยังไงบ้างดังนั้นในสไลด์นี้นะครับก็เดี๋ยวเราลองมาดูอีกทีนึงว่าเราจะเขียนกันได้ยังไงนะครับ